สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการประกอบเครื่องสลัดชี2หัวนะคะวิธีการประกอบมีดังนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นใบพัดนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวอันนี้จะเป็นตัวโอริงใบพัดนะคะวิธีการใส่คือหันด้านกลมค่ะเข้าบริเวณนี้นะคะใส่ตรงนี้เข้าไปพอใส่ตัวนี้เข้าไปค่ะก็นำใบพัดค่ะมาเสียบใส่แท่งตรงนี้เลยค่ะเวลาเสียบใส่ก็คือดันให้สุดนะคะแบบนี้คือผิดวิธีนะคะต้องดันให้สุดให้ตัวโอริงเขาเข้าไปชิดที่สุดอาจจะต้องหมุนหาล็อกเขานิดนึงแบบนี้คือถูกวิธีนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาดูองค์ประกอบของโถนะคะโถก่อนที่จะใส่เราสามารถประกอบตัวคันโยกเข้าไปได้เลยนะคะตัวประกอบของโถค่ะก็จะมีตัวคันโยกนะคะที่กดสปริงที่ล็อกคันโยกแล้วก็จะมีเป็นตัวเหล็กล็อกคันโยกค่ะแต่ก่อนที่เราจะใส่ตัวนี้ค่ะเราจะเกี่ยวตัวเหล็กนี้ก่อนนะคะเกี่ยวไปแบบนี้เลยจากนั้นค่ะเราจะมาประกอบตัวหัวกดนะคะวิธีประกอบค่ะคือใส่ตัวนี้เข้าไปค่ะดันขึ้นจากด้านล่างนะคะดันขึ้นมาให้ตรงสี่เหลี่ยมเนี้ยขึ้นมาพอดีที่เราจะใช้ตัวเหล็กล็อกนะคะถ้าเกิดดันไม่ขึ้นค่ะสามารถใช้ตัวนี้ช่วยแงะนิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นใส่สปริงค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเราจะทำการคุมนะคะคุมตัวสปริงลงไปลักษณะแบบนี้ก่อนที่เราจะกดตัวสปริงลงไปให้ใช้ตัวนี้ค่ะล็อกเข้าไปก่อนนะคะล็อกเสร็จแล้วค่ะเราก็จะขยับหามุมนะคะให้ล็อกตัวคันโยกใช้เหล็กตัวนี้ค่ะเข้าไปล็อกนะคะอาจจะหมุนหารูเขาเล็กน้อยนะคะใส่ไปนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวล็อกอีกทีหนึ่งค่ะจากนั้นค่ะนำตัวโถค่ะไปสวมใส่ตัวใบพัดวิธีการใส่คือเสียบเข้าไปได้เลยนะคะสวมเข้าไปแบบนี้เลยเราจะนำตัวใบพัดค่ะด้านในนะคะมันจะมีช่องตรงนี้ค่ะสีขาวกับช่องนี้ต้องลงล็อกกันนะคะเวลาใส่เราอาจจะเอามือมาเอื้อมยกตัวนี้นิดนึงนะคะขยับอันเข้าไปเสร็จแล้วจะได้ยินเสียงกึบนะคะก็คือตรงเนี้ยจะลงล็อกของเขานะคะเสร็จแล้วค่ะต่อมาค่ะเราก็จะมาใส่ตัวที่รองหกค่ะตัวนี้เกี่ยวกับตรงนี้ได้เลยนะคะตัวฝาค่ะเวลาปิดนะคะให้เกี่ยวตรงนี้ก่อนเสร็จเรียบร้อยค่ะ